ได้เวลารับมือกับฝนตกหนักอีกช่วงนะคะพรุ่งนี้ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะร่องฝนจะทำให้เกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะติดตามรายละเอียดกับคุณจันทิมาศิลชาติในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะฝนหนักมาอีกแล้วค่ะ3วันข้างหน้านี้เตรียมรับมือกันให้ดีนะคะฝนหนักน้ำท่วมน้ำป่าโดยพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความเสี่ยงมากที่สุดในรอบนี้ค่ะฝนหนักรอบนี้นะคะมาจากตัวร่องมรสุมหรือร่องฝนค่ะเข้ามาในบ้านเรานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเริ่มขยับลงมานะคะอยู่ในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะต่อเนื่องถึงวันที่17กันยายนร่องฝนเส้นรถไฟรางคู่นี้นะคะจะขยับลงมาอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางตอนบนแล้วก็จะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นนะคะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำที่ยังล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีแม่น้ำสงขลาจังหวัดสกลนครและลำน้ำก่ำจังหวัดนครพนมนะคะที่จะมีฝนเข้ามาเติมเต็มในช่วง3วันข้างหน้านี้24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะฝนหนักเข้ามาที่ภาคเหนือแล้วนะคะรับผลกระทบกันมากขึ้นฝนยังเยอะต่อเนื่อง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดนะคะฝนยังเยอะยังไม่แผ่วลงเลยค่ะตกได้ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีพื้นที่ภาคกลางฝนก็เยอะนะคะ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักได้ในโซนจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์สระบุรีลพบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครฝนก็เยอะค่ะตกได้ถึง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะพื้นที่ฝนไม่แผ่วเช่นกัน 70% ของพื้นที่และมีฝนหนักมากนะคะระวังกันต่อที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยพื้นที่ฝนหนักก็จะอยู่ที่ระนองพังงาและสตูลทะเลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปโซนนี้นะคะคลื่นสูงเพียง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต้องระวังในการเดินเรือค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ